เศรษฐีเกิดเป็นลูกขอทานท่านจงหลายเอ๋ยเป็นตัวอย่างได้ดีมากสอนลูกไม่ให้ทำทานตัวเองก็ต้องไปเป็นขอทานจนกระทั่งตายข้างถนนหากขอทานเข้าบ้านอย่าไล่นะถ้าจะทำทานก็ทำไปถ้าไม่ทำก็นิ่งเสียได้ยินมาเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นเวลากว่า30ปีมาแล้วตั้งแต่อาตมาอยู่วัดพรหมบุรีอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโน่นมีเศรษฐีบ้านหนึ่งสองสามีภรรยามีลูก5คนมีที่นา 3,000 กว่าไร่มีข้าวของเยอะสอนลูกนักสอนลูกหนาถ้าเกิดขอทานมาอย่าไปให้มันนะตาดีหูดีเท้าดีมือดีอย่าไปให้มันกินบาตรก็ไม่อยากใส่ขี้เหนียวขี้ตืดขี้ตันสอนลูกหลานตลอดมาอย่าไปให้มันกินนะอย่าไปใส่บาตรมันเสียเงินเสียทองเสียข้าวของเสียเวลาเหลือเกินเราประกอบอาชีพการงานก็เหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องไปทำบุญไม่ต้องไปทำทานสอนลูกอย่างนี้ตลอดมาถ้าขอทานเข้าบ้านไล่แห่ไปเลยถ้าพระมาเรียรัยก็ไล่แห่ไปหาว่าเสือเหลืองเข้ามาเปลืองเวลาเปล่าขอทานเข้าตามตรอกออกตามประตูก็บอกว่าบ้านนี้ไม่มีบุญไล่พระไปเลยทำนองนี้เดี๋ยวนี้ยังมีตระกูลหลานอยู่เล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องทรงจำใจดีกำหนดจดจำเอาไว้ขี้เหนียวอำนาจของโลภะต้องเป็นเปรตอย่างแน่นอนขอทานมาก็ไล่พระมาบิณฑบาตก็ไม่สนใจไม่อยากจะใส่บาตรแต่ประการใดสอนลูกหลานทุกวันอย่าไปทำบุญอย่าไปทำทานขอทานมาไล่แห่มันไปพวกขี้เกียจหากินขี้เกียจประกอบอาชีพการงานในเวลาการต่อมาเศรษฐีบ้านนั้นก็แบ่งสมบัติให้ลูก5คนและยังฝังสมบัติไว้อีกมากมายที่โคกยายมอนเลยวัดมะปรางไปอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดอัมพวันฝังไว้หลังบ้านเขามีทั้งเงินกลมเงินบาททองเอี้ยวมากมายต่อมาทั้งพ่อทั้งแม่ตายแม่ตายก่อนตายแล้วไม่ทราบว่าไปเกิดที่ไหนแต่เศรษฐีที่เป็นพ่อไปเกิดเป็นลูกขอทานเป็นลูกขอทานตัวเล็กๆถือขันไปขอบ้านนี้บ้านนั้นเรื่อยไปลูกขอทานอยู่ที่บ้านห้วยแสลงก็เดินขอทานเข้ามาในบ้านของตัวเองเกิดรำลึกชาติได้เนื่องจากมาของลูกลูกก็แห่ไล่ขับให้สุนัขไล่กัดออกจากบ้านไปนั่นแหละเกลียดขอทานเลยไปเกิดเป็นลูกขอทานลูกขอทานก็ขอทานทั่วไปกับพ่อกับแม่ขอทานตอนนั้นเป็นเด็กอายุประมาณ14ขวบเมื่อลำลึกชาติได้จึงได้บอกกับลูกเศรษฐีเอาไว้ว่าเราได้ฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้ที่โคกใหญ่มอนขอให้เจ้าไปขุดบ้านนี้เขาไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ว่าไปเกิดเป็นลูกขอทานในที่สุดเมื่อขุดก็ได้ทรัพย์สมบัติตามนั้นอาตมายังขอเขาเมื่อตอนที่เขายังไม่ได้บวชเอามาไว้เป็นตัวอย่างนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากสอนลูกไม่ให้ทำทานฝังทรัพย์สมบัติไว้ตัวเองตายไปเลยเกิดเป็นลูกขอทานเมื่อขุดทรัพย์สมบัติได้เขาก็ให้ทานโดยที่บอกทรัพย์ให้เขาแล้วตัวเองก็ต้องไปขอทานจนกระทั่งตายข้างถนนไปเป็นลมตายที่บางขามเลยวัดไรไปหน่อยนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่อาตมายังไม่ได้บวชชี้เล่าให้ท่านฟังแล้วต่อให้ลูกหลานฟังมาหลายรายแล้วอย่าลืมนะยังมีอยู่ที่จะตายเป็นลูกขอทานกันต่อไปมีทรัพย์สินเงินทองมากมายไก่กองฝังไว้แต่แล้วก็ต้องตายไปเกิดเป็นลูกขอทานและขอทานจนกระทั่งตายข้างถนน
ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้เลยน่าอนาจใจอาตมาเป็นผู้รู้เพราะหับของไปขายที่บางขามเคยไปขอเขามาดูตัวอย่างเดี๋ยวนี้ยังอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้โคกใหญ่มอนโคกกระเหรี่ยงที่เขาฝังทรัพย์ไว้กลายเป็นถนนหนทางไปหมดแล้วอันนี้มีเหตุผลหลายประการอำนาจโทสะไม่พอใจคนนั้นคนนี้ขณะตายนั้นเลยลงนรกไปทำบุญทอดกฐินกี่โครมก็ช่วยไม่ได้สร้างศาลาไว้กี่หลังตั้งใจจะเป็นพระอินทร์ตั้งใจจะเป็นเอกอัครมหาเศรษฐีของจักรินเทวราชยกช่อฟ้าหน้าบันก็ต้องลงนรกไปผิดหวังแน่นอนด้วยอำนาจของโทสะอำนาจโมหะตายไปคิดว่าจะเป็นบัณฑิตจะได้ปริญญาโทปริญญาเอกกลับเป็นสัตว์เดรัจฉานหาสติปัญญาไม่ได้ตายจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์เรียนหนังสือก็ไม่ได้ได้อย่างดีแค่ป.4 อย่าทำอารมณ์อย่างนั้นเลยแก้ปัญหาปัจจุบันให้ได้ทำให้ทันช่วงทีไม่รีรอแต่ประการใดท่านทั้งหลายเอ๋ยขอทานเข้าบ้านอย่าไล่อย่างหมูอย่างหมานะถ้าจะทำทานก็ทำไปถ้าไม่ทำก็นิ่งเสียขอฝากข้อคิดเพิ่มเติมว่าคนทำบุญต้องมีศีล5ก่อนเสมอซึ่งการทำบุญนั้นแยกจากกันคือคนที่ทำบุญทำทานอย่างเดียวแล้วอานิสงส์บอกว่าทำให้คนรวยมีบุญมีทานที่ทำเป็นขั้นต่ำเท่านั้นทำกันได้ทั่วๆไปคือบอกบุญบอกทานแล้วก็ทำไปเท่านั้นแต่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักทานที่แท้จริงผู้บำเพ็ญศีล5เป็นประจำแล้วคนนั้นจะได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบส่วนผู้ไม่มีศีลคือผู้ไม่สมบูรณ์ไม่ปกติแล้วเป็นคนไม่เต็มคนเพราะฉะนั้นทานกับศีลเป็นของคู่กันถ้าจะทำบุญทำทานที่สมบูรณ์แล้วต้องมีศีลก่อนเสมอศีลเป็นการส่งผลบุญผลทานให้สูงขึ้นทำแต่บุญอย่างเดียวไม่มีศีลแล้วไม่มีพลังส่งผลศีลเท่านั้นเป็นกำลังส่งผลบุญผลทานให้เกิดผลในโลกนี้และต่อไปได้บุญทานเปรียบเสมือนเรือพายถ้ามีศีลเหมือนสนับสนุนไปโดยรถยนต์เกิดพลังและเร็วไวขึ้นถ้ามีภาวนาแล้วบุญทานของเราจะไปทางเครื่องบินไปบนอากาศถึงเร็วทันใจต่างกันโดยวิธีนี้ขอฝากไว้อยากรวยให้ทำทานอยากสวยให้รักษาศีลอยากดีมีปัญญาให้เจริญภาวนาขอฝากเอาไว้ให้คิด